ตอนนี้เองนี่มีการรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับว่าจีนนั้นมีการส่งเครื่องบินรบนะครับกว่า43ลำมีการซ้อมรบนะครับเหนือน่นฟ้าของทางไต้หวันแล้วก็ไปในพื้นที่ของช่องแคบไต้หวันด้วยปัจจัยตรงนี้เองเป็นปัจจัยที่กดดันในเชิงภูมิรัฐศาสตร์อีกแล้วนะครับทามกลางสถานการณ์ตอนนี้ที่สงครามรัเสเซียแล้วก็ยูเครนก็ยังคงไม่สิ้นสุดกันครับข่าวคราวดังกล่าวนะครับได้รับการรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับว่าทางการจีนเองนั้น มีการส่งเครื่องบินนะครับเป็นทดสอบเรื่องของการรบนะครับ43ลำด้วยกันมีการปฏิบัติการนะครับบริเวณพื้นที่ของช่องแคบไต้หวันในระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเป็นการที่จีนนั้นปฏิบัติการต่อเนื่องใกล้กับเกาะไต้หวันนะครับและทางการจีนเองนะครับก็มีแนวทางนะครับในการอ้างว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอยู่แล้วการฝึกซ้อมปฏิบัติการโจมตีในทางทะเลเนี่ยถือว่าเป็นเหตุที่ดำเนินการได้นะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นการตอบโต้การย่วยุจากทางไต้หวันแล้วก็สหรัฐด้วยขณะที่ไต้หวันเองปฏิเสธจากหนักแน่นนะครับถึงการอ้างสิทธิเหนือดินแดนของจีนแล้วก็กล่าวได้ว่าการซ้อมรบครั้งนี้เนี่ยเห็นว่าจีนได้ทําลายสันติภาพในภูมิภาคแล้วก็เป็นการพยายามข่มขู่ชาวไต้หวันด้วยแหละครับขณะที่กระทรวงกลาโหมของไต้หวันนะครับก็ได้มีการเปิดเผยครับกับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับโดยระบุว่าเครื่องบินรบของจีนได้มีการลุกล้ำนะครับข้ามเส้นแบ่งกึ่งกลางช่องแคบไต้หวัน ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ถือว่ามีความอ่อนไหวนะครับแล้วก็เป็นเขตแนวการชนอย่างไม่เป็นทางการโดยทางกระทรวงกลาโหมไต้หวันนะครับก็ได้มีการอ้างอิงแผนที่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรือรบของจีนเจ็ดลำถูกพบอยู่ใกล้ไต้หวันทั้งนี้นะครับจีนก็ได้มีการเพิ่มแรงกดดันไต้หวันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ไต้หวันยอมรับการปกครองของจีนซึ่งภาพดังกล่าวก็ยังคงเป็นความเสี่ยงขณะที่สงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับ ขณะที่รัฐบาลจีนได้มีการส่งสัญญาณฟื้นฟูนฟความสัมพันธ์กับสหรัฐนะครับโดยนายหวังอี้และัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวในงานสัมมนานะครับว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อวานนี้บอกว่าจะดําเนินการตามที่ประาธานที่ดีของจีนและสหรัฐเห็นพ้องต้องกันแล้วก็จะดําเนินนะครับเพื่อดําเนินความสัมพันธ์แบบทวิภาคีให้กลับไปสู่แนวทางท,งที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องนี้เองเ,องเนี่ยคุณผู้ชมค,คุงปราบครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาทําให้หลายคนก็ต้องจับตากันไว้ว่าปีหน้า น่าจะมีบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าความกดดันทางด้านปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นแรงกดดันต่อภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นทั่วโลกเลยครับแต่นี่เป็นเชิงของการลงทุนในระยะยาวนะครับแต่ว่าเชิงระยะสั้นในปีนี้ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีบรรดาักวิเคราะห์ให้คําแนะนําอย่างไรบอลทิสโกนะครับประเมินว่าตลาดระยะสั้นยังมีลุ้นในทางบวกมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ยังคงยืนเหนือระดับ1,610จุดได้ ช่วงนี้เองแนะนําเข้าเก็งกาไรนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้คาดหวังเรื่องของการทาวินโดเดรสซิ่งนะครับแล้วก็เม็ดเงินกองทุนในประเทศที่จะไหลเข้าพอร์ตการลงทุนแนะนําให้ถือลงทุนข้ามปีนะครับหุ้นที่เป็นเป้าหมายก็คือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการที่ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐก,กิจนะครับการคาปลีกมีอะไรกันบ้างน,นะครับทิสโกกแนะนํา c p ซ CRC Com7 ว e n t ซนแล้วก็มินครับส่วนหุ้นที่เข้าข่ายวินโดเดรสซิ่งรอบนี้จะมี BDMS Intouch t u WHA ครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ